เคไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไปตามแผนที่เส้น4051 ออกจากป้างขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเข้าเส้น4051เนี่ยประมาณสัก4กิโลเมตรเขาก็ช่วยๆดูทางพระอาทิตย์มันจะย้อนๆอยู่ทางซ้ายแล้วก็เดี๋ยวจะหักไปทางซ้ายจะโค้งๆซ้ายไปนิดหนึ่งอุ้ยระวังแผลตกซ้ายนะครับไม่ได้มีจุดแลนด์มาร์กเลยนะดูทางไปแล้วกันก็เลี้ยวซ้ายก็ระวังรถจอดตรงทางโค้งรถส่งน้ำอีกประมาณ 1.9 กิโลเมตร5นาทีนี่ป้ายชี้ไปทางม่อนเหนือวิวนี่ตอนนี้ยังให้บรรยากาศเงียบสงบภูแสงเทียนนี่นี่แบบเต็นท์อ๋อเนี่ยเห็นสัมผัสคนกินโค้กนะครับอันนี้เป็นโซนบ้านที่เขาติดถนนเนาะอาจจะเสียวๆรถนิดนึงนะครับตอนกลางคืนนี่โอ้เต็นท์ครับเต็นท์ซึ่งมี
แบบทรงพีระมิดกับทรงกลมไล่ไปฝันแคมป์อันนี้เป็นจุดบนดาดฟ้าแสงอรุณแคมป์ภูเขาที่จอดรถไล่ไปฝันนะครับอันนี้โดนบังนิดนึงตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับที่จอดรถอันนี้ม่อนแจ๋วเช็คอินม่อนแจ๋วเป็นม่อนของคุณแจ๋วอันนี้เต็นท์นะครับอันนี้แคมป์คุณชายระเบียงชมพูระเบียงชมพูนะครับมอนแสงละวีวิวรถอันนี้ม่อนเหนือครับสอดทางเข้าม่อนเหนืออ๋อเนี่ยนี่ทางลงครับตรงนี้เขาห้ามใช้เสียงแตรครับแล้วก็อันนั้นเป็นจอดรถก็เสียบ้านอุ่นไอหนาวม่อนแจ่มวิวอยู่ทางนี้อุ่นเอาไอหนาวมาอุ่นแล้วจะอุ่นไหมไม่แน่ใจเสียวโอ้ยนั่นสวยนั่นเป็นเหมือนเป็นชุมชนชาวเต็นท์ที่เราจะต้องขึ้นบ้านเดี๋ยว80เมตรจะหักศอกนะครับเดี๋ยวต้องช่วยกันลุ้นก่อนตอนแรกว่าจะหักศอกตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวไปกลับรถตรงนี้ก่อนนะครับไปบิ้วพลังที่ไหนที่หลุมน้อยสุดทำใจก่อนทำใจก่อนขึ้นขึ้นนี้จะง่ายกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าจอดนี่แหละเราจะไปบ้านภูหมอกนะครับประมาณกี่กิโล160เมตร650เมตร650เมตรเลยใช่ไม่ต้องปิดแอร์1กิโลนี่ครับบ้านภูหมอกเดี๋ยวซ้ายนะครับตรงนี้เร่งเอ้ยระวังหลุมอืดนี่นะครับดันขึ้นเดี๋ยวเตรียมเลี้ยวซ้ายนะครับนี่มันก็ไปตามทางของมันนะครับจอดรถลอยจุดดาวไม่ใช่ลอยจุดดาวดีกว่าบ้านภูหมอกไปบ้านภูหมอกภูหมอกใช่ไหมพี่รอแป๊บหนึ่งนะพอดีมีรถลงมาอยู่ตรงนี้รถมันสวนกันไม่ได้ก็เลยมีวอจากข้างบนมาบอกข้างล่างบอกว่ารอกันหน่อยนะลูกเพ่เนี่ยตรงทางขวานะครับถึงกับมีตะข่ายกันไว้นะครับสำหรับให้คนไม่รถตกถ้าทางขวาจะเป็นดอยติดดาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายนะนะครับเห็นรถลงมาแล้วนะครับดอยติดดาวนี่ต้องเปิดตะข่ายออกไปนั่นเนี่ยรถกำลังลงมาแล้วแต่ว่าลงมาแบบไม่เร็วมากนะครับค่อยๆกระดึบมากระดึบแบบมันเหมือนแบบสูงมากเหมือนเอาเท้าแตะลงเขาอึ๊บอึ๊บโอ้2คันเห็นอยู่2คันนะครับอาจจะเป็นครอบครัวที่มาเที่ยวด้วยกันครับทำบุญทำกรรมมาด้วยกันนะค่อยๆลงมาอาจจะเห็นในกล้องไม่ชัดนะแต่ว่าเราใช้สายตายาวๆมองไปได้นะครับมีต้นคริสต์มาสบังรถอยู่นะมาแล้วอื้อ
เหมือนเวลาลงเขาแล้วจะเจ็บขาแล้วอย่างงงอย่างงงนะมีจราจรบอกให้นะครับรู้สึกว่าจะมีรถมาอีกนะครับมอไซค์นั้นดูคล่องมากเลยนะครับอู้เหมือนจะแบกของไว้ข้างหน้าด้วยครับนี่ครับเจ้าหน้าที่กำลังเล็งรถให้อยู่นะครับมีรถอยู่หลังต้นไม้ใหญ่คันหนึ่งนะครับใจเย็นๆแค่ขึ้นตรงเมื่อกี้ก็น่ากลัวแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูฝรั่งจะพ้นไหมกาแฟก็จะเสียวอย่างนี้แหละฝรั่งชิลมากรีบๆลงมานั่นวิ่งวิ่งตามแฟนลงมาเดี๋ยวมันมียิ่งยงสวนดอกไม้อ่ะเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าอ๋อเข้าใจว่าแฟนคงเสียวใช่บอกไม่เอาเดินมาลงมาดีกว่าเดี๋ยวดูถ้าทางเป็นชาวพื้นที่เขาน่าจะนิ่งๆมากนะนี่กระดึกกระดึกส่วนคนนี้ไม่ใจนะไม่กล้าซ้อนนะขอเดินลงมาดีกว่าเห็นมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วฝรั่งลงมากระดึกกระดึกเขาบอกให้ไปเลยไปเลยใช่ไหมไปเลยครับพี่เหยียบยาวๆเลยครับพี่เหยียบยาวๆเลยเหยียบยาวๆเลยเหยียบเลยเอาเลยลูกพี่เอ้ยซ้ายเลยอุ้ยระวังตกขอบยาวนี่แล้วก็ขวาลุ้มอ่ะลุ้มเต็มเลยนี่เหยียบยาวๆโอ้โหเจอพระอาทิตย์แยงตาเราต้องให้กำลังใจกรมขับนะครับพร้อมกับบทสวดสู้เข้าไปสู้เข้าไปเหยียบเข้าไป300เมตรนะครับ300เมตรอ่าโอ้โหโอ้โหพระอาทิตย์แยงลูกพี่เป็นพระอาทิตย์207 250นะฮะซ้ายซ้ายซ้ายเอ้ยบ้านภูหมอกใช่ไหมขวาขวาเท่านั้นครับเข้าสู่ชุมชน200เมตรนะครับอันนี้ม่อนหมอกฟ้าก็มีเหมือนจะเห็นห้องน้ำนะครับเป็นชุมชนอยู่ตรงนี้ห้องน้ำในตัวเป็นบ้านแยกกับห้องน้ำอีก140เมตรมาร่วมให้กำลังใจคนขับระวังระวังซ้ายตกนะบ้านภูหมอกใช่ไหมซ้ายซ้ายเนี่ยมีรถ 4-5 คันนะครับรู้สึกว่ารุ่นที่จอดรถก็เหนื่อยพอสมควรก็ลานจอดรถอยู่ตรงนี้แม่ตำบลไปจอดนี่ที่พักก็อยู่ตรงนี้ไม่เห็นไหนที่พักที่พักเหนื่อยอ๋อนั่นเหรอใช่อ๋อที่หลังที่สองหลังที่สามน่าหลังที่สองที่สามครับมีรถจอดข้างบนไงเราก็เลยรู้ว่าสถานีเขานี่เขาเขียนลานจอดจะได้เดินก็สำหรับที่จอดรถข้างบนนะครับจะมีสองชั้นนะครับตอนแรกไปจอดข้างล่างครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเดินขึ้นแล้วมันเหนื่อยนะครับเราเลยหาทางตัดลัดสั้นๆขึ้นไปนะครับ